ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตะส้มจ๋ามาอันบอมนะคะแต่งตัวสวยเลยนะคะตะส้มจะมาแกะกล่องต้นไม้นะคะตะส้มจะได้ทำตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเก็บต้นไม้ไว้นะคะอัดคลิปด้วยเพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานเดี๋ยวปลาส้มขออนุญาตเก็บก่อนนะคะมันจะใช้เวลาดูกล่องมันมาอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาส้มสั่งอะไรมามั่งนะมาเป็นมัมมี่เลยนะคะเพื่อนๆได้มาแล้วนะคะอันนี้คือตัวแทนนะคะต้นไม้ปวกน้ำนะคะต้นเขาดูกว้างเหมือนกันนะมาทั้งกระถางค่ะต้นนะคะต้นที่สองพันนี้หายากตามความเย็นนะคะลูกโป่งฟ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆปลาส้มก็อันบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกกุหลาบเห็นมือใหม่หัดขับค่ะเขาเอฟส้มก็เอฟมั่งนะคะดูในมือถือที่แม่ค้าเขาขายอุ้ยดูเหมือนมันใหญ่มากนะคะแต่พอมาถึงบ้านแล้วก็ปี๊ดเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงกันต่อนะคะมือใหม่หัดขับค่ะออกสีม่วงๆนะคะสวยนี่ก่อนนี่มี3ดอกนะคะแล้วก็ที่ประสงค์ชอบมากที่สุดก็จะมีตัวไหนนะเข้าอยู่ไหนแล้วว่าโอ้นี่ไงเขามีพาวเวอร์พลัสด้วยมี3-4อย่างแบบว่าเขาแพ็กมาแล้วก็จะพี่ดันกันนิดนึง
ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการปลูกกุหลาบหินของปลาส้มนะคะระหว่างรอเขามาส่งปลาส้มก็ศึกษาว่าปลูกยังไงใช้ดินยังไงนะคะแต่ถ้วยในครัวไม่เหลือแล้วค่ะถ้วยแก้วกาแฟในครัวหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไปรื้อตู้ใหม่ไปเจาะหาถ้วยใหม่นะคะสวยไหมไม้อวดน้ำกุหลาบหินค่ะเป็นอันเสร็จภารกิจแล้วนะคะเกิดแต่ละตัวนะคะจำชื่อไม่ได้สักตัวนะคะจำได้อยู่อันเดียวเพราะว่ามันแพงกับเพื่อนก็คือเหล่าอ้ายเนี่ยสถานสีเหลืองเหล่าอ้ายนอกนั้นจำไม่ได้ออกกับปลาลิปปินซาวิทาลีแล้วก็เหล่าอ้ายที่จำได้ลองข้าวใช่ไม่ใช่คนว่าบ้าปลูกนะคะแต่เป็นคนชอบปลูกเก็บถ้วยจานชามในครัวมาเจาะก้นหมดเลยสวยไหมมีความสุขนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยไหมคะน้องสวยมากเลยอ่ะ